งานนี้บอกเลยครับว่าสนุกยิ่งเปิดยิ่งโป๊ะนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกแน่งานนี้ครับผมต้องรูปตอนนี้นะครับที่ออกมาในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับที่เป็นรูปกรามนะครับที่เป็นรูปกรามที่เป็นรูปสแกนนะครับแล้วก็เป็นรูปที่เป็นโครงนะครับเหมือนกระดูกแล้วก็มีบอกว่าเหมือนกับมีกรามหักหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็มีทางช่องข่าวหลักช่องนึงนะครับก็ไปสอบถามคุณหมอท่านนึงนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะรูปเนี้ยมันมีการผิดเพี้ยนหรือมันมีอะไรแตกต่างหรือเปล่าเพราะ4รูปเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันต้องดูว่ามันเพราะอะไรมันแตกต่างหรือเปล่าหรือเอารูปมาตัดต่อหรือว่าเอาอะไรมาทำเหมือนกับว่าตอนนี้ที่โลกโซเชียลประมาณว่าที่โลกโซเชียลเอาภาพนี้ออกมาเอาภาพชุดนี้ออกมาแล้วภาพชุดนี้มีการไปตัดต่อไปแต่งหรือแต่งเติมหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นภาพจริงคือเหมือนกับว่าเอาภาพมาหลอกว่าแบบเหมือนกับไปกรามหักหรือเปล่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือภาพชุดนี้นะครับยืนยันนะครับยืนยันว่ามาจากนะครับแหล่งที่มาแล้วมีการเซ็นรับรองด้วยมีการเซ็นรับรองด้วยนะครับภาพทั้งชุดเลยเนี่ยมีการเซ็นรับรองเนี่ยที่ผมเอาขึ้นแบ็คกราวด์ไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับขึ้นแบ็คกราวด์ไว้ข้างหลังเนี่ยอันนี้คือภาพทั้งชุดเลยแล้วที่ผมแปะเอาไว้นะครับที่วงกลมสีแดงปิดเอาไว้โลโก้เอาไว้เนี่ยนะครับนั่นคือมีการประทับตาแล้วก็เซ็นลายเซ็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาพอันนี้ไม่ใช่ภาพจริงไม่ใช่ภาพจริงก่อนนะไม่ใช่ภาพจริงเพราะว่าบอกโอ๊ยน้องไม่ได้โดนทำร้ายอะไรเงี้ยไม่ใช่ภาพจริงถ้าไม่ใช่ภาพจริงแล้วมีการเอาไปตัดต่อหรือเอาภาพอื่นเอามาเพราะฉะนั้นคนที่ทำข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลหลักฐานทางราชการคนที่ทำข้อมูลนี้ก็ต้องมีความผิดที่ทำข้อมูลทำหลักฐานเท็จถูกต้องหรือไม่งานนี้บอกได้เลยครับสนุกครับคุณหมอครับคนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการนะครับในช่องข่าวนะครับช่องอรุณอมรินทร์ผมเอ่ยชื่อได้เลยช่องอรุณอมรินทร์ที่ไปสัมภาษณ์นะครับนายแพทย์ท่านเนี้ยนะครับช่วยตรวจสอบทีครับว่าภาพชุดนี้นะครับภาพชุดนี้เป็นภาพจริงหรือเป็นภาพที่มาตัดแต่งหรือเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพจริงเอามาประกอบทั้ง4ภาพไม่ใช่ภาพคนๆเดียวกันช่วยออกมายืนยันหน่อยครับรบกวนช่วยออกมายืนยันเลยว่าทั้ง4ภาพที่เอาออกมาเนี่ยนะครับที่ผมมีทั้ง4ภาพแล้วก็มีภาพกระโหลก6ภาพเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงนะครับแต่ละภาพเนี่ยไม่ใช่ภาพคนๆเดียวกันแต่เป็นภาพของแต่ละคนช่วยออกมายืนยันเลยครับจะได้เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เซ็นรับรองได้อย่างเต็มๆนะจะได้เอาผิดเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มๆเลยครับบอกได้นะครับวันนี้นึกถึงคำว่าริงแก้แห่ไหมฮะแก้แห่ก็คือพยายามจะแก้ว่าเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ใช่น้องอ่ะไม่ได้คำหักแน่นอนเป็นภาพที่คนในโลกโซเชียลนะครับเอามาตัดต่อกันเองเอามาทำกันเองนะครับเป็นภาพไม่ใช่ภาพคนคนเดียวกันมีการเกิดจากการสแกนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าภาพนี้ไม่ได้มาจากโลกโซเชียลนะครับมาจากข้อมูลหลักฐานจากทางหน่วยงานราชการนะครับมีตาเซ็นรับรองอย่างชัดเจนมีผู้เซ็นรับรองด้วยมีตาประทับนะครับแล้วก็มีเซ็นรับรองนะครับผมปิดเอาไว้ก่อนนะครับรบกวนนะครับคุณหมอที่ออกรายการช่องอมรินทร์ทีวีที่บอกว่าภาพนี้มันมีความผิดปกติออกมายืนยันเลยครับว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมภาพพวกนี้ทั้ง4ภาพไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับเป็นภาพที่เอามาผสมผสานกันจะได้เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ทำภาพนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเต็มเพราะอะไรครับเพราะมีการประทับตามีการเซ็นรับรองเอาไว้อย่างดีนี่แหละครับเขาเรียกว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งพันงานนี้สนุกครับบอกแล้วไงครับว่าเปิดออกมาเนี่ยแต่ละอย่างเพราะข้อมูลที่เปิดออกมาไม่ใช่ข้อมูลเท็จไม่ได้มีการเอามาตัดต่อแต่เป็นข้อมูลหลักฐานมีที่มาที่ไปและชัดเจนว่าข้อมูลนี้หลักฐานมาจากไหนวันนี้รอชมนะครับว่าภาพชุดนี้จะเป็นภาพจริงไหมถ้าภาพชุดนี้เป็นภาพจริงคำถามคือกรามทำไมเป็นแบบนั้นมีรอยแตกหรือรอยหักหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นภาพจริงเจ้าหน้าที่ทำไมถึงเอาภาพนี้มาทำไมถึงทำเอกสารทางราชการภาพนี้ออกมาก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับรอชมครับว่าภาพนี้จะเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพปลอมแต่ยังไงเจ้าหน้าที่ตอนนี้ร้อนๆหนาวๆแน่นอนรอชมได้เลยครับ